สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะเป็นวันอังคารที่11เมษายนพ.ศ. 2566นั่นเองก็เขาเรียกว่ามันใกล้จะได้หยุดงานแล้ววันนี้เราก็จะรีบเคลียร์งานกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีเคลียร์แล้วก็เตรียมรถที่จะรับหลังสงกรานต์นะก็ต้องบอกว่าวันนี้มันมีรถมาลงแล้วแหละแต่ก็คงไม่ทันหรอกก็กลัวจะแต่งก่อนจะอะไรอีกนะครับก็จะเป็นหลังสงกรานต์นั่นแหละส่วนบางท่านที่รับก่อนสงกรานต์ได้ก็โอเคจะพยายามรีบทำให้นะครับมาเมื่อวานมีรถมาลงเต็มมากเลยเอ้ยน่าจะมาตั้งนานเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรุ่นไหนมาลงกันบ้างนะครับเมื่อวานไปส่งรถน้องน้ำชาน้องปุ๊กกี้นะครับของคุณพี่จงรักที่กาฬสินธุ์โอ้ยลูกค้าต้อนรับอบอุ่นมากเลยซอยจุ๊ยกินอร่อยจริงๆนะกินหิวข้าวจริงไอที่เห็นกินๆนะอันนั้นโอ้หิวจัดเลยกินอิ่มจุกจนต้องจอดนอนนะครับมาได้ครึ่งทางเดี๋ยวเราไปดูกันบริเวณด้านหน้านะครับรถโซนที่จอดเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัว Z Auto นะครับตัวนี้ 942,000 บาทส่วนเจ้าคันนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัว LDA นะครับ 733,000 บาทเป็นตัวแคปด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว LDA เช่นเดียวกันแต่มันเป็น4ประตูทุกท่านสังเกตไหมครับว่ารถเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเยอะแล้วนะครับอันนี้ขนาดยัง6โมงครึ่งยังไม่ถึง7โมงรถวิ่งกันขวักไขว่นะครับเพราะฉะนั้นใครเดินทางผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเส้นตรงนี้ยูเทิร์นนะครับรถก็ค่อนข้างจะจูบกันบ่อยมากๆตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด ZP นะครับคันนี้ 987,000 บาทนั่นเองก็ด้านหน้านะครับเอามาโชว์3คันแล้วก็เดี๋ยวมีที่ว่างๆตรงนั้นเราจะเอามาโชว์อีกนะครับเพราะว่าเขาทำถนนน่ะเสร็จแล้วแหละมันก็ไม่มีฝุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหลังกันแล้วก็วันหยุดนะครับของหัวร้านเนี่ยไม่น่าจะได้ไปไหนนะเป็นคนที่ขี้เกียจมากขี้เกียจขับไม่ใช่ขี้เกียจสิคือคนมันเยอะถูกไหมคนมันเยอะเราก็ต้องไปแย่งกันกินแย่งกันซื้อไอ้ตังก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็จะไปแย่งกันกินแย่งกันซื้อเขาอีกมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลมันก็ต้องไปต่อแถวต่อคิวเนาะไม่ใช่ว่าไอ้เรามีตังเราจะไปซื้อได้ไปรัดคิวคนอื่นมันก็ไม่ใช่มันต้องรอก็เลยขี้เกียจก็ซื้อมากินอยู่บ้านนะพอได้ที่แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินใหม่แล้วก็ไปตัดหญ้าที่นาเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้ขี้เกียจเดินทางแต่ปีนี้นะครับพี่ต่ายเนี่ยหยุดค่อนข้างจะเยอะหมายถึงว่าวันหยุดนะหยุดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17วันที่18ทำงานแล้วก็จะมีลูกค้าที่อยู่จักรราษฎร์ให้เอารถไปส่งนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นหลังสงกรานต์พอรถเพิ่งลงเดี๋ยววันนี้จะสั่งแต่งติดฟิล์มนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะปล่อยให้กับคุณพี่อาทิตย์อีก1คันนะครับก็ส่งท้ายนะครับสุดท้ายนอกนั้นก็ไม่ทันแล้วแหละนี่ทุกคนดูเทรลเลอร์เพิ่งมาลงนะโอ้โหถ้ามาตอนแบบนี้ตั้งแต่แรกนะเราก็จะได้ขายกันไปแล้วแหละเจ้าตัวนู้นนะครับจะเป็นเจ้าตัว FRR 210นะครับ2คันนี้นะครับ2คันนี้ก็เป็น FRR ด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าฝั่งโน้นน่ะ210ฝั่งเนี้ย190นะครับช่วงความยาวก็มีให้เลือกเหมือนกันความแตกต่างเนี่ยก็มีบ้างนั่นแหละจอดอยู่คันแรกนะครับประดิษฐ์ประคุณท่าน Cab 4 Highlander 1.9 เกรด Z 980,000 บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสีบรอนเงิน 980,000 เป็นเกียร์ธรรมดานะครับทุกคนอันนี้รถก็ยังไม่ได้ PDS เลยต้องรอตรวจเช็คก่อนเราถึงจะทำอย่างอื่นได้แล้วก็LDA โอ้โหมันเยอะมากขอแทรกเข้าไปเจ้าสปีดก็มาแล้วนะครับทุกคนซึ่งคันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะรับก่อนสิ้นเดือนเพราะว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวเกาะล้านดีแล้วที่ไปสิ้นเดือนนะครับถ้าไปตอนนี้ก็น่าจะก็เรียกว่ายังไงอะโอ้แออัดแหละคนไปเยอะ800,000เฮ้ย800,000เท่าไหร่คันนี้สีขาว820,000ตับ824นะครับ824ตัวนี้โทษทีไหนเราดูซิเขาประหยัดน้ำมันเอ้ย 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรไปก่อร้านชิวๆเลยหมดน้ำมันไม่เท่าไหร่หรอกจากนี้ไปพัทยาวัน300กิโล390มั้ย 824,000 บาทแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเกรด LDA เช่นเดียวกันนะครับทุกคนเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะคันนี้ 987,000 บาทฝั่งนู้นนะครับที่จอดมันก็จะเป็นตัว Space Cab 1.9 เกรด LDA คันนู้นก็เช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตชี้เลยแล้วกันนะครับคันนู้นก็เช่นเดียวกัน800,000
75,000 บาททั้งคู่คันนี้ตัว Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z นะครับสีเทา Rambo ดูสิ907 907เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโอ้นานๆทีจะมาโอ้โหเฮ้ยสปีดเฮ้ยสปีดสีขาวใครสั่งไว้นาะใครสั่งไว้นาะตัวแคป720,000733,000 บาทนะครับทุกคนราคามันจะชนกับเจ้าตัว LDA ที่เป็นตัวสูงสีขาวเนี่ยราคาชนกันนะโอ้สีเทาดัมโบก็มาเฮ้ยมิวมาแล้วเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาดูมิวนะครับตัวแอคทีฟนี่แหละยังไม่มีให้ดูแต่ว่าตอนนี้รถมาแล้ว 1,115,000 บาทนะครับเกรดเริ่มต้นซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเอาแคมเปญอาจจะไปเทียบที่อื่นเนาะที่อื่นก็อู้ดอกเบี้ย 1.1615 อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องบอกว่านะครับอิซูซูของเรานะคืออาจจะดั้มสู้เขาไม่ได้เรื่องราคาแต่ว่าเรื่องอายุการใช้งานเรื่องอะไรเรื่องสมบริการเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกมากมายราคาขายต่อก็ดีนะครับบางท่านก็บอกว่าซื้อมาไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็เก็บไว้ใช้นานๆไม่เป็นไรอะไรก็มีให้ตลอดนะครับไม่ได้ขาด 750,000 บาทคันนี้ออโต้มั้ยฮะโอ้ทำไมตัว ZP สีบอลเงินมาเยอะจังก็คือมาพร้อมกันหมดเลยนะมันผลิตเป็นล็อตๆหรือเปล่าวะเนี่ย X Series นะครับ X Series คันนี้เพิ่งลงนะครับโอ้ที่นี่ก็ถือว่ามีรถให้ดูเยอะมากๆสำหรับใครที่จะเข้ามาเลือกมาตัดสินใจก็มาดูได้ Space Cap Highlander 1.9 เกรด LDA นะครับคันนี้ก็จะเป็นLDA เหมือนกันตัว Z พี่ต่ายมีจองลูกค้าเกรด Z ไว้1คันเดี๋ยวเขาน่าจะส่งมาน่าจะหลังสงกรานต์นะ ZP นะครับLDA Z 4ประตูก็มี Z 4ประตูก็มี4ประตู LDA นะครับณปัจจุบันนะตัวเกรด Z นะครับเขาทำ4ประตูอยู่นะตัวเตี้ยแต่ตัวสูงเนี่ยไอแต่ตัวที่เป็นตัวแคปเนี่ยเขาไม่ได้ทำแล้วนะครับทุกคนคือมันจะมาสิ้นสุดที่เกรด LDA นั่นเองหมายถึงตัวเตี้ยเกรด Z นะครับ4ประตูยังคงผลิตแต่ว่าตัวแคปไม่ผลิตแล้วนั่นเองแสดงว่าใครที่เลือกไปโหเราได้เป็นตัวท็อปสุดท็อปของท็อปอ่ะลูกค้ายังถามหาอยู่นะ LDA เยอะจริงๆ LDA กับ Z นี่เยอะจริงๆแสดงว่าช่วงนี้ลูกค้าขายลูกค้าถามหาเยอะที่ถามหาเยอะเป็นเพราะอะไรซื้อเยอะเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากพวกเกรด ZP เลยนะครับมันก็ดูหล่อดูเขาเรียกว่าดูหรูหราเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่ามันจุดต่างในเรื่องของราคาเนี่ยเพราะว่าราคาของมันเพียงแค่ 840,000 บาทนะครับหรือถ้าคุณจะเอาขาวมุกโดโรไมท์เนี่ยก็คือฝั่งขวามือเนี่ยคุณก็เพิ่มมีแค่ 7,000 บาทแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาห่างกับตัว Z ลิฟต์ลับเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เฮ้ยมันขายดีมากๆเกรด Z แหมพูดถึงบอกว่า LDA จะนำเนี่ยมันรีบโผล่มาเลยนะอ่ะอีก1คันสุดท้ายเฮ้ยเกรด Z สีดำเราเคยถ่ายกันไปหรือยังน่าจะตั้งนานแล้วนะแล้วก็เป็นเกียร์เอ้ยๆได้อยู่97,000 ตอนแรกก็เป็นเกียร์ออโต้โทษทีแต่ก็นานทีจะมานะตัวเกรด Z สีดำก็ประมาณนี้แหละนี่ให้ดูทั้งหมดเลยโอเคครับก็เดี๋ยวหัวร้านจะต้องไปทำเอกสารลูกค้าอีกหนึ่งท่านเนาะก็ส่งมอบไม่ทันก่อนสงกรานต์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็ไปทำเอกสารไว้ก่อนช่วงนี้นะรถเยอะก็ขอให้ทุกท่านนะขับรถก็คือด้วยความระมัดระวังใจเย็นนิดนึงนะครับใครรีบเราก็ให้เขาไปก่อนไปเลย อยากแทรกไปเลย กูจะไปของกูอย่างนี้แหละ ท่องไว้ใจเย็นไม่ต้องรีบนะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ